การเรียนของที่นี่นะคะก่อนอื่นเลยจะขอพูดถึงบรรยากาศโดยรอบของตัวมหาวิทยาลัยก่อนถ้าใครที่เคยเข้ามาที่นี่จะเห็นได้ว่าที่ศิลปากรเพชรบุรีเนี่ยจะมีความร่มรื่นแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติอยู่สูงนักศึกษาส่วนใหญ่เวลาเขาจะเดินทางกันเขาก็จะมีการใช้รถจักรยานหรือไม่ก็จะใช้รถรางโดยเอกลักษณ์ของนักศึกษาที่นี่ก็คือนอกจากเรื่องวิชาการเนี่ยเขาจะเป็นเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในตัวค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นในการเรียนการสอนเราจะเน้นให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในชั้นเรียนได้มีการแสดงความคิดเห็นรวมไปถึงการลงมือปฏิบัติงานจริงในความสาธิตแล้วก็ลงไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ต่างๆด้วยค่ะชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาธุรกิจการเกษตรจะมีการเรียนผสมผสานระหว่างทางด้านของการผลิตการเกษตรควบคู่ไปกับการจัดการจะเน้นไปทางด้านในส่วนของการผลิตการเกษตรทั้งพืชสัตว์น้ำสัตวศาสตร์หรือทางด้านการผลิตสัตว์เศรษฐกิจธุรกิจการเกษตรนะคะก็จะเน้นให้เด็กๆเนี่ยมีส่วนร่วมในชั้นเรียนแล้วก็จะมีการพูดคุยตอบคำถามและเปลี่ยนความคิดเห็นมีการเอากรณีศึกษาต่างๆมาคุยกันในชั้นเรียนที่สำคัญคือเด็กๆธุรกิจเกษตรจะมีการดูงานทุกๆปีเขาจะมีการพาไปดูงานนอกสถานที่เพื่อที่จะให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากผู้ที่มีความรู้จริงๆเขาก็จะได้ไปเที่ยวไปดูงานไปศึกษาแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่าเขาได้อะไรบ้างเพราะว่าสินค้าหลักของประเทศไทยทุกคนจะนึกถึงภาพของประเทศที่มีข้าวมีน้ำที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งสินค้าที่ส่งออกหลักของไทยก็คือสินค้าเกษตรประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรอันดับต้นๆของโลกเพราะนั้นการเรียนหลักสูตรธุรกิจการเกษตรจึงเป็นตัวช่วยให้การเกษตรในบ้านเราสามารถที่จะพัฒนามีศักยภาพแล้วก็แข่งขันกับประเทศที่เป็นคู่ค้าคู่แข่งในโลกนี้ได้ก่อนที่จะเข้ามาเรียนที่เนี่ยคือแบบไม่รู้จักเลยว่าเรียนเกี่ยวกับอะไรแต่เมื่อได้เข้ามาเรียนแล้วได้รู้เกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆในสาขานี้ก็ทำให้รู้ว่าสาขาเนี้ยไม่ได้มีแค่การเกษตรเท่านั้นจะได้มีในด้านของธุรกิจการบริหารการบัญชีซึ่งเราจบไปสามารถต่อยอดได้อีกเยอะเลยคำว่าธุรกิจการเกษตรหมายถึงการที่แบบจะนำสินค้าเกษตรของประเทศไทยไปขายยังไงการที่เราศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชสัตว์แล้วก็การประมงในสาขาวิชาต่างๆจะนำความรู้ความเข้าใจต่างๆไปขายหรือส่งออกรู้แค่ว่าเกี่ยวกับการเกษตรแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้กับธุรกิจได้ด้วยครับก็มีประโยชน์อย่างยิ่งในอาเซียนในอนาคตครับพอชอบในทางด้านการบริหารฟาร์มค่ะอยากจบออกไปแล้วไปบริหารฟาร์มเป็นของเองค่ะเป็นหลักสูตรที่ไม่ค่อยเปิดกันมากนักในมหาลัยส่วนมากก็จะเปิดแค่3หรือ4มหาลัยเท่านั้นนะคะก็เลยอยากจะเรียนหลักสูตรนี้ที่บ้านได้ทำการเกษตรอยู่แล้วก็สามารถเอาหลักสูตรวิชานี้ไปบริหารต่อได้ที่บ้านนะคะพ่อแม่เป็นเกษตรกรก็เลยอยากจะนำความรู้ที่ได้ศึกษามาเนี่ยค่ะกลับไปใช้ที่บ้านอยากมีธุรกิจส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวแต่ว่าก็จะมีส่วนที่อยากจะทำเพิ่มก็คือเป็นนักพัฒนาจะทำฟาร์มหมูครับแล้วก็อยากพัฒนาสายพันธุ์ของหมูครับให้มีคุณภาพร้านกาแฟแล้วก็มีผักออร์แกนิกเกี่ยวกับชีวจิตมีงานทำที่มั่นคงนะคะเพราะว่าเกษตรเนี่ยเป็นปัจจัย4ของประเทศไทยเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยขาดไม่ไดามหาลัยในฝันจริงๆแล้วก็วิทยาเขตนี้ด้วยแต่ไม่ใช่คณะนี้พอได้มาเรียนสาขาที่นี่ขนาดนี้เรารู้สึกแบบมันก็ใช่เนาะแล้วเราก็เหมือนแบบเริ่มมีความฝันกับในสาขานี้ก็เริ่มวาดความฝันแล้วว่าจบไปจะเป็นอะไรจะทำอะไรก็รู้สึกว่าเรียนที่นี่แล้วมันก็โอเคนะรถไม่ติดธรรมชาติดีมาก
ก็ชอบบรรยากาศในการเรียนของหลักสูตรนี้นะครับเพราะว่าได้เหมือนกับการไปลงฟาร์มทำงานจริงไม่ได้แค่นั่งเรียนอยู่ในห้องฟังบรรยายจากอาจารย์แล้วก็คือได้รับความรู้จากการที่มีประสบการณ์ของคนที่ทำจริงๆครับผมแต่เราแล้วเราก็ไปได้ดูงานจริงๆด้วยการเรียนไม่ได้แค่อยู่แค่เหมือนในห้องเรียนยังทำให้เราเนี่ยออกดูงานจริงๆแล้วก็ชอบบรรยากาศการเรียนมากค่ะชอบเพื่อนๆนะคะแล้วก็อาจารย์ก็น่ารักค่ะไม่ได้ฟังแค่บรรยายแค่ในห้องนะคะเวลาเรียนก็จะมีการไปทำแลบลงความจริงๆค่ะมาเรียนที่นี่ก็ได้ประสบการณ์ดีบรรยากาศนะครับดูร่มรื่นนะครับแต่ดูสถานที่มันดูกันดารครับแต่พอได้อยู่ไปเรื่อยมันก็ลงเรือนะครับดูแบบคนในมหาลัยก็เป็นกันเองครับใช้ชีวิตอยู่กับสถาบันค่ะแล้วก็บรรยากาศที่นี่ก็สดชื่น